สวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหจู่ๆนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะฮะก็ออกมาแถลงการครับเป็นการแถลงการที่ไม่ได้บอกกำหนดการไว้ตกใจหมดเลยดูทีวีอยู่ดีๆแม่งตัดเฉยนึกว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ยังดีที่เป็นแค่แถลงการนะครับแต่ผมฟังแถลงการแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่ามันย้อนแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศเราอย่างมหาศาลซึ่งมันย้อนแย้งแค่ไหนถ้าพูดแต่ปากก็คงจะไม่เห็นภาพนะฮะเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับว่ามันย้อนแย้งแค่ไหนเราจะแบบสวนคำต่อคำเลยเอาให้มันรู้กันไปเลยนะฮะโอเคครับผมเราไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจึงต้องขอพูดเรื่องสำคัญที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าก่อนอื่นที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับโควิดจนสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปอีกเพราะปัญหาโควิดในโลกยังไม่จบครับมันหมดแล้วครับในประเทศอ่ะต่างประเทศยังมีแต่ประเทศเราหมดแล้วครับท่านนายกไม่เหลือแล้วเข้าใจคำว่าไม่เหลือไหมเนี่ยความร่วมมือกันของทุกคนในช่วงที่ผ่านมาได้รักษาชีวิตของผู้คนเอาไว้นับหมื่นชีวิตก็ได้แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือปกป้องไม่ครอบครัวจำนวนมากต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปเรื่องนี้จริงๆไม่อยากจะเลื้อฟื้นหรอกนะครับแต่แล้วคนที่เขาต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่มีจะกินล่ะครับไม่นับเหรอครับประเทศเรานะฮะผู้เสียชีวิตเพราะโรคโควิด-19 เนี่ยกับคนที่ฆ่าตัวตายในช่วงนั้นเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายสูงกว่านะจำได้เปล่านอกจากนั้นความร่วมมือกันของพวกเราทุกคนยังช่วยรักษาเงินของประเทศเอาไว้เป็นพันๆหมื่นๆล้านครับประชาชนช่วยรักษาแต่รัฐบาลช่วยถลุงฮะซื้อทำไมเครื่องบิน3ลำน่ะฮะไม่ใช่3 4 4ลำใช่ไหมฮะลำแรกเนี่ย 1,348 ล้านโอ้โหแล้วก็จัดซื้อเพิ่มอีก3ลำอีก531ล้านซื้อทำไมครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเสียเงินภาษีมากมายขนาดนี้เพื่อความสบายตูดของใครก็ไม่รู้ย้อนแย้งอันไม่ต้องถูกเอาไปใช้กับการจัดหายาและอุปกรณ์ทางสาธารณสุขมารักษาผู้ป่วยทำให้ตอนเรื่องนี้ผมว่าสิ่งที่ช่วยรัฐบาลมากที่สุดก็คือช่วยไม่ให้รัฐบาลหน้าแตกที่ต้องไปซื้อเครื่องตรวจโควิดจากคุณทักษิณจริงๆประชาชนช่วยรัฐบาลรักษาหน้าเลยเรื่องเนี้ยแล้วบอกว่าเหลือเงินไปช่วยเศรษฐกิจเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะมาพูดอีกทีนะฮะจะชำแหละให้ยับเลยตอนนี้การจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพิ่งจะรู้แล้วว่ามันสำคัญมันสำคัญมาตั้งนานแล้วมันสำคัญมาตลอดมันสำคัญพร้อมๆกับไอ้โรคโควิดนั่นแหละเพราะไอ้เรื่องสองเรื่องนี้มันต้องแก้ไปด้วยกันแค่นั้นเลยทั้งฝ่ายค้านทั้งนักวิชาการหลายๆฝ่ายก็บอกท่านพูดกับท่านไม่ว่าจะในสภาไม่ว่าจะอะไรพูดหมดเลยฟังหรือเปล่าล่ะพอทุกวันนี้มีอะไรมีม็อบนักศึกษาออกมาก็ดันมาบอกว่าสำคัญเพิ่งจะมาบอกว่ามันสำคัญคืออยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยสำคัญกว่าเรื่องม็อบนักศึกษาม็อบนักศึกษาไม่สำคัญหรอกใช่ไหมโอ้ต้นโดยการบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่จะไม่หายไปได้ในเร็ววันพวกเราต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงทุกคนในประเทศเนี่ยอยู่ในโลกความเป็นจริงหมดทุกคนแหละอยู่ในรัฐบาลยังบ้าอยู่ยังคิดว่าโรคโควิดเนี่ยมันยังมีอยู่ในประเทศยังต้องคงพรกฉุกเฉินอยู่ครับโลกความจริงมากเลยยังมีไว้ทำไมพรกฉุกเฉินมึงเนี่ยฮะประเทศเรานะครับไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะเกินกว่า70กว่าวันแล้วใช่ไหมถ้าตีเป็นเลขกลมๆเนี่ยก็70วันคิดเป็น5รอบของระยะฟักตัวเชื้อ5รอบแล้วเว้ย5รอบแล้วตูไม่มีเชื้อแล้วคงไว้ทำไมพลกรฉุกเฉินน่ะฮะเพราะเศรษฐกิจไทยเชื่อมอยู่กับเศรษฐกิจโลกอย่างมากเราพึ่งพานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเราทำการค้าขายกับทั่วทุกมุมโลกเรื่องนี้ไม่มีใครเถียงครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเชื่อมกับเศรษฐกิจโลกใครๆก็รู้ผมว่าเด็กม.ปลายก็รู้แต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือเราต้องแยกฮะเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศมันไม่ได้อยู่ในประเทศเราแค่ควบคุมผู้ที่เข้ามาในประเทศให้ดี
มีการควบคุมมีการสเตทควอรันทีนที่ดีเนี่ยก็โอเคแล้วในประเทศคุณก็เปิดเศรษฐกิจเต็มที่ได้ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ทุกวันนี้มันคืออะไรครับทุกวันนี้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยยังเปิดไม่เต็มที่นะร้านอาหารยังเปิดเกินเที่ยงคืนไม่ได้นะแล้วก็ยังมีการเอาเชื้อ import เข้ามาจากคำว่า VIP สรุปใครมันเป็นคนทำประเทศพังกันแน่วะทำทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนให้อยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้นี่คือสิ่งที่ผมรับปากกับทุกคนในประเทศในแถลงการณ์ครั้งก่อนๆนะครับท่านนายกรับปากกี่เรื่องกับประชาชนแล้วครับผมไม่อยากชันทับแล้วเนี่ยใครนับได้บ้างครับว่าท่านนายกรับปากกับประชาชนกี่เรื่องแล้วพอทราบไหมครับว่าทำได้จริงกี่เรื่องได้มากกว่าแค่ผ่านพ้นวิกฤตโควิดคือช่วงนี้ตอนนี้เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นโดยวิธีการทำงานแบบ new normal เอาจริงๆนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ใช้คำว่า new normal เนี่ยได้เปลืองมากๆโคตรเพราะคุณแม่เปลืองเลยอะไรก็ new normal ซึ่งไอ้ศัพท์เนี่ยมันก็มาจากการเกิดวิกฤตโควิดนี่แหละมันคือความปกติใหม่อย่างเช่นร้านตัดผมจะตัดผมลูกค้าแบบไหนแบบใหม่ร้านอาหารจะจัดโต๊ะยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยคือ new normal ที่เขาพูดถึงซึ่งโอเคไม่เป็นไรถ้าท่านนายกจะใช้คำนี้กับสิ่งที่ท่านนายกเรียกว่าการทำงานด้วยกันอะไรแบบนี้นะฮะถามจริงๆไอ้ที่บอกว่าทำงานด้วยกันเนี่ยตั้งใจเราฟังความคิดเห็นคนอื่นแค่ไหนแค่นั้นแหละจริงที่ผมเรียกว่ารวมไทยสร้างชาติส่วนหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติก็คือการเปิดโอกาสให้คนเก่งๆในประเทศของเราไม่ว่าจะมาจากที่ไหนได้ทำงานร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศผมจึงได้ตัดสินใจเชิญผู้มีความสามารถซึ่งเป็นคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเมืองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่คนเก่งของท่านนายกนะครับวันนี้มีคนนึงนักข่าวยื่นไมค์ถามว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไรที่จะมาเป็นรัฐมนตรีรู้ไหมเขาตอบว่าอะไรตอบว่าไม่รู้ยังไม่ได้คิดแม่งโคตรเก่งเลยเหี้ยคุณน้ำตาจะไหลสัตว์ทุกท่านคงทราบดีว่าในโลกประชาธิปไตยเราต้องทำงานด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งผมยินดีที่จะทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลให้ได้อย่างดีที่สุดแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจากพรรคร่วมมาช่วยการทำงานรับใช้ประเทศจริงๆไอ้คำว่าหาคนเก่งมารับตำแหน่งรัฐมนตรีของนายกเนี่ยเราต่างรู้กันดีฮะว่าเขาตั้งคนแบบไหนมาใช่ไหมฮะถ้าท่านนายกจะเอาคนเก่งจริงๆเนี่ยคนเก่งอ่ะมันต้องมาจากกกบส.ด้วยเหรอเกี่ยววะผมจึงตัดสินใจเลือกแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดโดยไม่ได้มองว่าอยู่ในการเมืองหรือไม่ให้เข้ามาบริหารงานด้านเศรษฐกิจท่านบุคคลที่เป็นที่เคารพในเรื่องของเป็นผู้มีจริยธรรมมีจริยธรรมท่านนายกรู้จักคำนี้ด้วยเหรอครับฮะแล้วคนที่จะเข้ามามีจริยธรรมเปิดดูรายชื่อไหมแป้งมันยังอยู่นะนาฬิกาก็ยังอยู่นะจริยธรรมสุดๆเลยทั้งที่ผมมอบให้ท่านรัฐมนตรีไม่มีอะไรซับซ้อนครับมี5อย่างที่ต้องทำเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยงานที่1เราต้องเยียวยาความเจ็บปวดที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ต่อไปอีกพูดแต่จะเยียวยาผมว่าประชาชนคนได้ยินจนชินชาแล้วล่ะครับพูดจะเยียวยาเนี่ยถามจริงๆเถอะคิดไว้หรือยังว่าจะทำยังไงหรือถ้ายังไม่ได้คิดเนี่ยจริงๆนะฮะเปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นบ้างก็ได้ครับเพราะเรื่อง SME เนี่ยทั้งฝ่ายค้านทั้งนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะผมเองนี่ก็โพสเฟซจนไม่รู้จะโพสยังไงนะฮะตั้งแต่เรื่องที่คุณออกเงินกู้พลกรซอฟท์โลนแล้วเขาก็พูดกันในสภาแทบจะปากฉีกว่ามันเข้าไม่ถึงมันเข้าถึงยากมันยกอำนาจให้ธนาคารเนี่ยเลือกมากเกินไปว่าจะปล่อยเงินกู้ให้ใครเขาต้องเลือกสิเป็นผมก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยให้คนที่มันเนี่ยมีโอกาสได้เงินคืนแน่ๆถูกต้องไหมฮะแล้วเศรษฐกิจแบบนี้
พอเงินเข้าไม่ถึงปุ๊บเจ๊งฮะเจ๊งละนาวเพราะว่าเขาไม่มีเงินมาช่วยหมุนพอเจ๊งแล้วไงต่อครับคนก็ตกงานโรงงานปิดคนตกงานกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเขาเตือนเขาพูดแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยรับฟังพึ่งจะมาสำเนียดดูต่อไทยต้องตระหนักอยู่เสมอว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานซึ่งผมรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เงินเยียวยากันไปตลอดดังนั้นเราต้องเริ่มโครงการที่จริงจังไอ้คำเนี้ยจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าต้องเริ่มโครงการอย่างจริงจังเนี่ยเฮ้ยมันควรจะทำตั้งนานแล้วเปล่าครับจริงๆท่านนายกเพิ่งจะมาพูดคำนี้ตอนนี้เนี่ยมันไม่สายไปหน่อยเหรอครับจริงๆมันก็ไม่สายแต่มันช้าไปเยอะมากฮะทุกคนรู้ดีว่าวิกฤตเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งจะมาเริ่มจริงจังเหรอเฮ้ยนี่มันคือปัญหาหลักของรัฐบาลชุดนี้เลยครับการที่ทำอะไรช้าไปเสมอบางอย่างช้าไปมากๆฮะมีอย่างเดียวที่เร็วฮะคุกคามประชาชนเราต้องทำโครงการที่ถูกต้องตอบโจทย์ปัญหาต่างๆและเราจะต้องใช้เงินที่มีอยู่อย่างเหมาะสมโอ้ยตายเลยถ่ายสวนได้ทุกคำจริงๆไอ้คำว่าใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยฮะตัวผมเองเนี่ยพูดตั้งแต่2เดือนที่แล้วว่ารัฐบาลใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพใช้จ่ายเงินแบบใช้ไปแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซึ่งทีมเศรษฐกิจที่ใหม่นะฮะทีมใหม่แต่นำโดยผู้นำเก่าก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำทีมเศรษฐกิจเขาเจ้ากันนะฮะว่าจะลื้อเพดานเงินกู้ใหม่ให้สามารถกู้ได้มากกว่า 60% ของค่า GDP ลื้ออีกเหรอกู้อีกแล้วเหรอถ้ากู้อีกก็เตรียมเป็นหนี้กันเกิน100ปีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคุณใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แรกไม่เอาไปซื้ออาวุธไม่เอาไปทำอะไรเนี่ยไม่ต้องกู้ก็ได้นะครับโหงานที่3เราต้องสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจต่างๆยังคงจ้างงานลูกจ้างของเขาต่อไปจริงๆนะฮะไอ้เรื่องการให้คงรักษาอัตราการจ้างงานไว้เนี่ยเขาก็ย้ำพูดกันเยอะมากครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างมาสักหนึ่งประเทศที่เขาออกโครงการดีๆเลยเกี่ยวกับการรักษางานไว้นะรักษาอัตราการจ้างงานไว้คือประเทศสิงคโปร์ครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจครับเขาจัดทำนะฮะการสนับสนุนการจ้างงานโดยนายจ้างเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับสูงสุด 75% เป็นค่าจ้างให้แรงงานเพื่อไม่ให้แรงงานตกงานเพื่อให้เขายังมีงานทำนะครับพอเขายังมีงานทำเขายังมีรายได้เขาก็ยังมีเงินใช้จ่ายพอเขายังมีเงินใช้จ่ายประชาชนก็ยังมีกำลังใช้จ่ายเข้าไปใช้จ่ายหมุนในเศรษฐกิจเงินมันก็ยังมีเงินหมุนถูกต้องไหมครับแล้วรัฐบาลเราไม่รู้คิดอะไรไอโครงการของสิงคโปร์นี้นะฮะเขาคาดว่าจะรักษาอัตราการจ้างงานได้ถึง 1.9 ล้านตำแหน่งโหเยอะนะฮะที่เราทำอะไรบ้างตอนแรกออกมาตรการเราชิบหายด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมฮะพูดไปเยอะมากแล้วอันนี้ว่ามันไม่ได้ช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณแค่เอาเงินให้คนกลุ่มเดียวไปเที่ยวซึ่งคนที่เขาจะไปเที่ยวในช่วงเนี้ยคือคนที่เขายังมีเงินเหลืออยู่มันไม่ได้ช่วยคนที่เขากำลังจะตกงานมันไม่ได้ช่วยคนที่เขากำลังจะตายถามจริงๆเหอะคุณลองเดินไปถามคนที่เขาไม่มีจะกินดิต่อให้เขาลงทะเบียนแล้วเขาได้เนี่ยเขาไปเที่ยวไหมไม่มีไม่มีใครไปเที่ยวหรอกเขาต้องเงินเนี่ยไปเที่ยวแหมปวดหัวดูต่องานที่4เราต้องมีแผนเรื่องการจ้างงานคนรุ่นใหม่นักศึกษาจบใหม่จำนวนมากกำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานพวกเขาจำเป็นต้องมีงานทำพูดเองนะท่านนายกว่าท่านจะหางานให้คนรุ่นใหม่ทำแต่รู้สึกจะมีนายแพทย์อะไรนะออกมาออกโครงการเลยนะโครงการดับอนาคตใช่ไหมแล้วก็มาหาเพราะว่าพวกเราชังชาติแม่กูไม่ได้ชังชาติหรอกกูชังพวกมึงนี่แหละงานที่5คือการทำงานต่างๆเหล่านี้จะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตเติมคำว่า
ตรวจสอบได้ไปอีกคำหนึ่งครับใช่ไหมฮะถ้าคุณพูดแต่ว่าพูดแต่ปากว่าโปร่งใสแต่ตรวจสอบไม่ได้ถามซิว่าใครจะเชื่อฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านนายกถ้าท่านนายกบอกว่าต้องโปร่งใสเพราะฉะนั้นมันต้องตรวจสอบได้ด้วยนะฮะไม่ใช่มาบอกว่าไม่มีหน้าที่จะบอกนะอย่าลืมคำพูดตัวเองนะครับการสนับสนุนภาคส่วนนั้นๆให้เดินหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นโดยผมจะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของทุกภาคส่วนด้วยตัวเองเอาจริงๆเลยนะครับก่อนที่ท่านนายกจะไปรับฟังทุกภาคส่วนด้วยตัวเองอย่างที่ท่านนายกพูดเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยไหมรับฟังนักศึกษาก่อนไหมนะถ้าแค่นักศึกษายังไม่รับฟังอย่าไปรับฟังอย่างอื่นเลยฟังไม่รู้เรื่องหรอกแค่เรื่องง่ายๆยังไม่ทำอย่าไปทำเลยครับเรื่องยากๆทำไม่ได้หรอกบาทของผมก็คือผมต้องการเข้าใจประเด็นต่างๆด้วยตัวเองเพื่อสั่งการให้ภาครัฐให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆได้อย่างเหมาะสมเข้าใจประเด็นต่างๆด้วยตัวเองตลกเนาะเห็นมีอะไรก็ส่งแต่แขนขาไปทำตัวเองทำอะไรอ่ะฮะแล้วให้ภาครัฐช่วยกำจัดอุปสรรคที่ดึงรั้งภาคส่วนต่างๆเอาไว้ตอบให้เลยอุปสรรคที่ดึงรั้งทุกภาคส่วนเอาไว้นะครับก็คือทิฐิและอคติของท่านนั่นแหละการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองธุรกิจขวางการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยในการแก้ปัญหาต่างๆเป็นสิ่งที่ควรจะมีอยู่แค่ในอดีตเราต้องหยุดพูดคำว่าพวกเขาหรือพวกเรานั่นไงเริ่มแล้วเริ่มออกลายแล้วเริ่มจะคิดกำจัดผู้เห็นต่างแล้วครับตะกี้ได้ยินใช่ไหมฮะการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายทางการเมืองเป็นการเมืองแบบเก่าแล้วต้องกำจัดอุปสรรคใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆผมต้องบอกนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความคิดที่หลากหลายครับทุกคนไม่มีทางมีความคิดเหมือนกันหมดไม่มีทางครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราคิดไม่เหมือนกันเราแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องแตกแยกนะคนเห็นต่างสามารถพูดคุยกันได้โดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันพูดคุยด้วยหลักเหตุผลใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใครเห็นต่างจากกูปุ๊บกูเขี่ยทิ้งใครเห็นต่างจากกูปุ๊บกูจับกูอุ้มมึงหายเรื่องนี้ต้องเอาให้เคลียร์นะฮะคนที่พูดว่าฉันไม่ฟังเขาเพราะเขามีความเชื่อต่างกันกับฉันหรือฉันจะไม่ไปเจอเขาเพราะเขามีความเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งหรือฉันจะไม่ไปเจอเขาถ้าเขามีความเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งถามหน่อยสิครับท่านนายกตอนที่ไปทัวร์สื่อต่างๆเนี่ยทำไมไม่ไปไวท์ทีวีถ้าเป็นผมนะครับถ้าอยากจะรู้ปัญหาเนี่ยถ้าอยากจะเข้าไปหาสื่อเพื่อจะรู้ปัญหาเนี่ยต้องไปหาสื่อที่เขาด่าเรามากที่สุดใช่ไหมที่เขาจี้ปัญหาเรามากที่สุดเราเข้าไปคุยกับเขาเราจะได้รู้ปัญหาแต่นี่คืออะไรไม่ไปคือการหนีปัญหาถ้าไปแต่เนชั่นอย่าไปเลยครับไปแต่สื่อที่ชมตัวเองอ่ะไม่รู้หรอกครับปัญหามันจะได้แต่คำชมได้แต่ยาหอมมาโอ้โหแล้วกล้าพูดนะอย่างนี้เป็นคนที่ยังติดอยู่ในโลกการเมืองของเมื่อวานเป็นยุคที่ผ่านไปแล้วแนวคิดแบบพวกเขาพวกเราไม่ควรจะมีที่ยืนอีกต่อไปในโลกปัจจุบันนั่นเป็นประโยคที่ผมรับไม่ได้ที่สุดในการแถลงการครั้งนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นยาหอมใช่ไหมมันเหมือนกับพูดดูดีว่าเนี่ยเอ้ยต่อไปนี้เราต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นแล้วนะเราจะไม่แบ่งแยกฝั่งแบ่งแยกฝ่ายแล้วนะพูดต่อหน้าสื่ออีกอย่างแต่แขนขาของท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมทำอีกอย่างท่านนายกต้องบอกพวกเขาด้วยบอกว่าเนี่ยต้องรวมไปปึกแผ่นแต่ยังจับไล่จับแกนนำชุมนุมอยู่ยังมีการกีดกันอยู่ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปคุกคามอยู่ล่าสุดทุเรศหนักเลยครับเด็ก12ก็คุกคามรัฐบาลคือคนที่ไม่ยอมไปหานักศึกษาด้วยตัวเองไม่ยอมไปหาสื่อที่เขาเห็นต่างกับเราด้วยตัวเองเนี่ยแต่กลับมาพูดคำนี้เนี่ยมันใช่เหรอครับมีความจริงใจในคำพูดแค่ไหนมันย้อนแย้งมากเลยฮะชาวบ้านผมเรียกอัน
เราควรจะมีแต่คำว่าคนไทยด้วยกันเราต้องมองไปอนาคตข้างหน้าอนาคตที่จะเป็นยุคสมัยของคนที่ปัจจุบันนี้มีอายุ15ปี20ปีหรือ30ปีสิ่งสำคัญของทุกวันนี้ก็คือความยุติธรรมในสังคมความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันได้ยินไหมฮะความยุติธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันทุกวันนี้เห็นบรรทัดฐานแบบนี้ไหมครับอย่างที่ผมบอกตะกี้เลยฮะการใช้กฎหมายเนี่ยมันเอ็นไปฝั่งเดียวอย่างชัดเจนท่านนายกอย่ามาพูดต่อหน้าสื่อเลยฮะถ้ายังทำจริงไม่ได้ทำให้เราเห็นดีกว่าพูดที่เราฟังแต่สิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยยังไม่เห็นสักอย่างเลยถ้าใครถามว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ยุติธรรมตรงไหนก็ดูจากม็อบฮะไอ้ม็อบที่ออกมาเนี่ยเป็นอาชีวะระยะสุดท้ายเลยนะไม่โดนข้อหาอะไรเลยแกนนำแต่ทนายอานนท์กับแกนนำ30กว่าคนโดนตั้ง7ข้อหายุติธรรมมั้ยยุติธรรมโลกยุคใหม่ต้องการให้พวกเราเรียนรู้ที่ทำงานด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นทีมเดียวกันแม้ว่าเราอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันเราต้องร่วมกันให้คำนิยามการเมืองแบบใหม่และทำลายการเมืองแบบเดิมที่มีการแบ่งแยกเอ๊คำพูดคุ้นๆนะเหมือนกับจะขโมยนโยบายพรรคการเมืองพรรคอะไรมาพูดหรือเปล่าไอ้คำว่าต้องให้เป็นการเมืองแบบใหม่เนี่ยเข้าใจคำนี้จริงๆหรือเปล่าครับท่านนายกว่าการเมืองแบบใหม่ที่ประชาชนต้องการคืออะไรถ้าการเมืองแบบใหม่ที่ท่านนายกเข้าใจคือการใช้กำลังคุกคามประชาชนไปทั่วมันไม่ใช่นะครับการเมืองแบบใหม่ที่เราต้องการเนี่ยคือการเมืองที่โปร่งใสตรวจสอบได้กฎหมายเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพมีเต็มที่ตามบัญญัติรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับคือการเมืองแบบใหม่และที่สำคัญการเมืองแบบใหม่ที่ไม่มีสว250คนในประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่ควรอยู่ในความคิดของพวกเราและนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของผมและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าลึกๆแล้วก็อยู่ในความคิดของคนไทยทุกคนโอ้ยมันอยู่แล้วอยู่ก่อนมึงอีกตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันได้และเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงมุมมองและสิ่งที่ตัวเองคิดออกมารอบที่3แล้วนะย้ำอีกครั้งนะครับท่านนายกพูดเองนะว่าต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเปิดรับทุกฝ่ายจะรอดูครับว่าที่พูดเนี่ยมันจริงแค่ไหน เอาง่ายๆเลยฮะถ้าคุณเห็นว่าการเรียกร้อง10ข้อที่เขามีการพูดไปในที่ชุมนุมธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10เนี่ยถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายคุณก็ไม่ได้เปิดสิทธิเสรีภาพเต็มที่แล้วแล้วคุณก็ไม่ได้วิเคราะห์ข้อเรียกร้องจริงๆไม่ได้พิจารณาจริงๆว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียนี่คือแนวทางที่ผมได้มอบให้คณะรัฐมนตรีใหม่ของผมคณะรัฐมนตรีที่ต้องรวมไทยทั้งชาติซึ่งวันนี้ผมขอพูดต่อหน้าประชาชนคนไทยทุกคนว่ากรุณาปฏิเสธความเกลียดชังและการแบ่งแยกทางการเมืองขอให้ปฏิเสธการเมืองแบบเก่าที่แพร่กระจายเชื้อโรคของความแตกแยกระหว่างความเชื่อที่แตกต่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรวยคนจนหรือความแตกต่างอะไรก็ตามที่ถูกใส่เข้ามาในสังคมของเราอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่และอนาคตก็อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเขามีพลังที่เดินหน้าประเทศไปในเส้นทางที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนทุกฝ่ายก้าวข้ามความคิดเห็นความขัดแย้งความแตกต่างกันบ้างเพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องในปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นเราต้องอยู่เหนือการโต้เถียงกันและเราต้องอยู่เหนือการเมืองเรามีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากรออยู่ตรงหน้านั่นคือความอยู่รอดในการหาเลี้ยงชีวิตของคนนับล้านๆที่กำลังเดือดร้อนจากหายนะของโควิดเราลดปัญหาของเราไปได้ด้วยการไม่ปล่อยให้เกิดการล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้เราต้องมุ่งไปที่ความอยู่รอดของปากท้องเพราะเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากและเลวร้ายไปทั่วโลก
แต่พวกเราต้องมีความหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นว่าการร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำงานด้วยกันได้ช่วยพวกเราให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดการกับโควิดได้ดีที่สุดในโลกและไม่มีการล้มตายของผู้คนผมเชื่อว่าเราก็สามารถจะทำแบบเดียวกันนั้นได้กับการจัดการวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งหนทางเดียวก็คือการจับมือกันและทำงานด้วยกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศของเราเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อลูกหลานของเรานั่นคือภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้ขอบคุณครับสรุปแล้วเห็นหรือยังครับความย้อนแย้งในคำแถลงการณ์ของท่านนายกจริงๆเนี่ยความแถลงการณ์คำแถลงการณ์เนี่ยมันจะจริงใจแค่ไหนเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยครับถ้าท่านนายกจริงใจในสิ่งที่พูดมาจริงๆนะฮะทำไมถึงไม่พูดเรื่องนักศึกษาเพราะว่าท่านนายกมีพูดถึงการเมืองรูปแบบใหม่ที่เปิดเสรีเต็มที่แล้วฟังทุกฝ่ายเลยไม่ฟังไหนกูฟังหมดทำไมไม่พูดถึงนักศึกษาใช่ไหมครับทำไมไม่พูดถึงข้อเรียกร้องของเขาแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าจริงใจแค่ไหนแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าแค่เล่นละครหรืออะไรพอเลยครับหยุดเล่นละครนะฮะจริงนักศึกษามีข้อเรียกร้องอะไรไม่เคยไปฟังเองปัดแพ้สภาสภาก็ไม่รับฟังปัดไปตั้งกรรมาธิการตรวจสอบศึกษาศึกษาอะไรถามจริงนะไม่มีนักศึกษาแล้วครับโดยเฉพาะการหยุดคุกคามประชาชนเนี่ยมันทำได้เลยทำได้เดี๋ยวนี้ทำได้ตอนนี้เลยแต่ยังมีอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆหรืออย่าบอกนะว่าที่เขาคุกคามกันกระจายเนี่ยท่านนายกไม่รู้อย่าผมไม่ต้องรู้ค่ะเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆที่แกนนำก็ทำกันเนี่ยยังเสอะไปรู้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้ต้องรู้อยู่แล้วครับมันแสดงให้เห็นแล้วครับว่าคำแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศเราเนี่ยมันจริงใจแค่ไหนแล้วมันมีความจริงในนั้นมากเพียงใดนะครับโอเควันนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะฮะถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงคลิปต่อไปผมอาจจะพูดจริงจังนะครับเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเรานักศึกษาก็รอฟังได้นะฮะจริงจังแบบจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเห็นหน้ามันแล้วก็ปวดหัว